คุณต้องการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต้องมีการวางแผนและกลยุทธ์วันนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์การขายของออนไลน์ทำยังไงให้รวยทำยังไงให้ปังค่ะสวัสดีค่ะต่อมแต้มนะคะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์และชาวสวนค่ะขายของออนไลน์เริ่มต้นยังไงถ้าเป็นการขายแบบเบสิกทั่วไปก็จะมีหลักการในการขายจะเป็นการหาช่องทางการขายทาง Facebook Line IG การเลือกสินค้าที่จะนำมาขายการใช้สื่อโฆษณาต่างๆรวมไปถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านั่นเองค่ะวิธีการขายที่ถือว่าเป็นเคล็ดลับของตัวเองเลยนะคะมีอยู่3อย่างที่ทำแล้วปังมากแม่1คือการเรียกชื่อลูกค้าอยู่บ่อยๆเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะการโพสต์ขอบคุณหลังจากการขายสินค้าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ต่อลูกค้าอยู่บ่อยๆทำให้เกิดความเป็นกันเองต่อแม่ค้าและลูกค้าทำให้โอกาสในการขายมีมากขึ้นค่ะ 2.การจัดโปรโมชั่นสินค้าค่ะในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าอยู่ตลอดนะคะปกติก็จะขายอยู่ที่ซองละ500บาทตอนนี้แม่ค้าก็จัดโปรโมชั่นในราคา1แถม1เพียง490บาทค่ะ2ซองส่งฟรีเลยนะคะ3การจัดปฏิทินไลฟ์สดนะคะลูกค้าสามารถเห็นสินค้าของเราแบบชัดๆสามารถอธิบายลูกค้าได้เลยค่ะว่าสินค้าชิ้นนี้มีรูปลักษณะเป็นอย่างไรวิธีการทานแบบไหนลูกค้าสามารถพิมพ์คอมเมนต์ในขณะที่เรากำลังไลฟ์โต้ตอบระหว่างกันได้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนักศึกษาที่ใกล้จะจบการศึกษาหรือน้องนักศึกษาที่อยากมีรายได้เสริมลองนำเทคนิคเหล่านี้ลองไปใช้ดูกันนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ Starfit Lab แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต่อมแต้มขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ